เนี่ยหาเงินมาได้เท่าไหร่คุณจะต้องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายด้านสังสารด้านเกี่ยวแขนตอนนี้ 17% สูงมาก 17% ของ GDP นะครับแล้วก็ 80% ทั้งหมดนี้พุ่งไปกับคนแก่ลำ60ไปมา10โลนะครับตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวก็เริ่มจะเจ๊งนะครับก็บอกว่าทางกลับมาใหม่เขามีนโยบายมาว่า3 beyond นะครับหมายความว่าเขาจะกลับลำใหม่ก็คืออันที่1จากเดิมที่เขามุ่งเรื่องของเจ้าแก่ก็คือว่ามีเท่าไหร่เท่ากันนะป่วยมากคุณเป็นประชากรของโคเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถือพาสปอร์ตสิงคโปร์เนี่ยเป็นซีซีดิเซนของสิงคโปร์เนี่ยมีอิทธิพล1ใน3ของโลกเลยนะคือเป็นพาสปอร์ตที่มั่นคงแล้วเป็นที่ยอมรับเป็นพาสปอร์ตที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกนะเขาสามารถดูแลได้ทั้งหมดครับแต่พอผ่านไประยะหนึ่งบอกผมคุณจะเจ๊งแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปหันกลับมาดูแลสุขภาวะตัวเองดีกว่าก็มาเริ่มว่าประชาชนควรจะต้องดูแลตัวเองดึงจากคำว่า hospital view นะครับมาเป็น community view นะครับ community view ก็หมายว่าต้องหันมามองว่าชุมชนเนี่ยจะต้องมีส่วนในการที่จะดูแลตัวเองเริ่มมองหาชุมชนแล้วจากเรื่องที่เคยภูมิใจว่าตัวเองเป็นสังคมเมืองตอนนี้เริ่มดูแล้วว่าคนจะต้องกระจุกกันต้องมีความต่อขัดกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและต้องสร้างบรรยากาศที่จะเพื่อต่อการสร้างสังคมให้ทุกคนครับอันที่3นะครับอันที่3เนี่ยก็คือ value เราจะได้ยินบ่อยๆช่วงนี้ value based หมายความว่าไงคำว่า value นี่อันที่1คือเราจะต้องสร้างให้มันมีคุณภาพสุขภาพนี่ที่จะเกิดขึ้นควรจะต้องมีคุณภาพที่เกิดขึ้นนี่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าคุณภาพที่เลิศนะพรีเมียมเนี่ยแต่ว่าใช้จ่ายไปแบบโหราณอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่เกิดการรู้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้เงิน1ล้านไปให้เกิดประโยชน์สำหรับคน1คนเนี่ยคิดว่าคุณภาพเกิดการรู้ไหมไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าเยอะไปแต่ถ้าเงิน1ล้านบาทสามารถอบรมหรือสามารถเอาไปขับเคลื่อนทำให้เกิดผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนะ1ล้านคนเนี่ยของกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ทำใช้เงินน้อยแต่ทำให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ถือว่ามี value ในตัวของมันนะครับทำน้อยได้มากที่เขาบอกนั่นหมายความว่าต้องคุ้มค่าของเงินที่ลงทุนไปครับวัน3อย่างนี้จะเป็นจุดที่สิงคโปร์กำลังจะถักเคลื่อนไปนะครับนี่ก็ตอนนั้นเขาก็สิ่งที่จะยืนยันว่าคำว่า Family Care อยู่ในใจผมครับผมก็เขาก็เลือกให้ผมยืนพูดนะก็ว่าคุณมาอบรมเนี่ยคุณได้อะไรไปคุณจะกลับไปทำอะไรครับผมก็พูดจากจิตสำนึกผมนะพอมีเวลาอยู่2นาทีก็คือว่าไม่ได้เวลาเตรียมตัวมาบอกว่าคุณพูดผมก็พูดนะผมก็บอกว่าไอ้ community view เนี่ยนะ always be my mind ก็คือว่าอยู่ในใจฉันตลอดเวลาก็พูดออกมาจากจิตสำนึกเพราะว่าเราเห็นความสำคัญมาตั้งแต่ต้นครับอันนี้พอถ้าคิดแล้วจะแยกกันทำก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของร่วมกันแต่ทางของปชรก็คือว่าอย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนนะครับก็คือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันตัวนี้กระบวนการการทำงานไม่ได้เน้นในตัวเลขไม่ได้เน้นในเรื่องของเป็นเรื่องอีกฝ่ายนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นแคชเมนต์แอร์เรียต่างๆที่เป็นระบบประปูอันแรกนะครับที่นำเรียนเป็นกรอบที่วางไว้ก็คือว่าในแง่มันมีอะไรบ้างมีตีบทบาทหน้าที่อะไรที่มันซ้ำกันอยู่ซ้อนกันอยู่แล้วให้เราดึงออกมาในที่มันไม่ใช่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของ individual care ก็ PCC รับไปในเรื่องของการรับประสบการณ์ดาวก็รับไปในเรื่องของ family care ในโทษใน individual care นะครับเรื่อง PCC ก็เป็น family care ในเรื่องของประชาชนก็เป็น community care อะไรพวกนี้ครับต่อครับอันนี้ท่านทราบก็ดีนะครับในเรื่องของในแต่ละระบบนะครับปชปอย่างที่ผมทำเรียนนะครับในโปรเซสนะครับในการเรียนรู้แล้วก็แปลตามนั้นคือจะประกอบร่วมกันจะสร้างความยั่งยืนขึ้นนะครับ
โดยรัฐเองนะครับเข้าไปมีส่วนในเรื่องของ empowerment เท่านั้นเองเริ่มต้นโดยชุมชนนะครับเหมือนในเรื่องของยาเสพติดนะครับยาเสพติดเขามีเทรนด์ใหม่เข้ามาก็คือ community based treatment ก็คือว่าศักยภาพในชุมชนเองทำอะไรได้บ้างแล้วมองเห็นปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับมองปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยรัฐเราโดยท่านสาธารณสุขเดินท่านผู้ช่วยเนี่ยก็เข้าไปเป็นเลขาเพื่อช่วยในเรื่องของ empowerment ในเรื่องของ know how knowledge ที่จะแก้ไขปัญหานะครับส่วนของรพส.ติดตาวเนี่ยไม่ได้เน้นที่ผ้าดาวนะครับเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าเน้นในกระบวนการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตาม SML นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ3ดาวเป็นหลักนะครับ5ดาวที่ของเราเนี่ยในภาพรวมของเขตเราเนี่ยที่จะผ่านก็คือ 60% ของเราได้ประมาณ 54% นะครับแต่ภาพรวมของเขตเราทำอีกนิดเดียวเราก็ผ่านนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าต้องรู้ผ่านแล้วว่าแต่ละที่เนี่ย5ดาวเนี่ยรู้สึกจะผ่านกันเยอะเขาก็เลยเน้นที่เขียน3ดาวขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะเอาเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับ3ดาว 100% นะครับเขาเน้นที่กระบวนการที่จะเข้ามาพัฒนาการ SML อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับนี่กระบวนการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราเป็นสอบตัวติดดาวนี่ไม่ต้องแข่งกับใครต้องแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองแล้วก็เพราะฉะนั้น Key Success Factor ของเราเป็นสอบตัวติดดาวนี่ก็คือว่าการสนับสนุนนะครับไม่ใช่ให้ทางท่านผอ.สต.ทางท่านสสอ.เป็นคนดันอย่างเดียวท่านผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนนะครับแล้วก็ทางท่านยังได้สัมผัสจังหวัดนะครับถ้ามีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออันนี้จะเป็นคีย์สักเส้นเป็นที่สำคัญนะครับในส่วนของ PCC นี้เน้นเขตเมืองแล้วก็เน้นโรงพยาบาลนะครับเข้ามาใหม่ไม่ได้เน้นในเรื่องของไม่แน่นะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของจำนวนแต่ยังไงจำนวนก็ยังคงมีตามข้อสอบที่ผมได้นำเรียนนะครับทีเดียวเราก็มารู้เราก็ต้องมาบอกกันจริงแต่ปัญหาของตัว BTC นี่ก็คือว่าค่อนข้างจะที่ Success Factor ค่อนข้างจะ